สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตเปิดหลักฐานเด็ดสาวชุดแดงหลังอ้างถ่ายงานกับเสียขับ BM เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสุดสลดครั้งใหญ่เมื่อหนุ่มใหญ่พร้อมหญิงสาววัย18ปีได้ซิ่งรถหรู BMW C4 ขับฝ่าสายฝนกลับจากเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพโดยรถยนต์ BMW ได้ขับแซงขึ้นมาด้วยความเร็วแต่ทว่ารถกลับเสียหลักถนนลื่นพุ่งข้ามเกาะกลางถนนโดยเข้าพุ่งชนรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์ซึ่งงานนี้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ1รายซึ่งผู้บาดเจ็บเป็นหญิงสาวที่มาในรถสปอร์ตหรูและในเวลาต่อมาก็ได้มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างต่อเนื่องเมื่อโลกออนไลน์ก็ได้แชร์คลิปไลฟ์สดเมื่อหญิงสาวชุดแดงหรือนางสาวเมฆสวรรค์แทนรัตน์อายุ18ปีที่นั่งรถมาด้วยได้ตะโกนยุยงให้นายสุรภักดิ์ผู้ชัยแสงคนขับ BMW C4ขับรถซิ่งฝ่าฝนซึ่งต่อมานางสาวเมฆสวรรค์เธอนั้นก็ได้เปิดใจครั้งแรกกลางโรงพยาบาลว่าเธอนั้นได้พูดว่าซิ่งเลยซิ่งเลยจริงโดยเธอกล่าวว่าตอนที่พูดในไลฟ์สดนั้นมันห่างกันประมาณ 40-50 กิโลตอนนั้นถนนโล่งฝนไม่ตกแล้วก็ทั้งถนนมีรถหนูแค่คันเดียวขับเร็วไหม120ค่ะหนูบอกว่าซิ่งเลยซิ่งเลยก็จริงแต่หนูอ่ะก็คิดว่าอันตรายแต่มันไม่มีรถใครบนถนนเลยอีกทั้งงานนี้สาวชุดแดงก็ได้เปิดใจครั้งแรกหลังโดนสังคมโจมตีหนักรับยุซิ่งจริงยันเสีย BM แค่เพื่อนถ่ายงานโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าหนูกับสุรภักดิ์เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเพราะว่าหนูทำแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางแล้วก็ทางพี่สุรภักดิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าหาโลเคชั่นในการถ่ายภาพเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าไม่ได้เป็นพริตตี้ตามที่สังคมกำลังเข้าใจผิดและล่าสุดชาวเน็ตงัดหลักฐานเด็ดสาวชุดแดงอ้างว่าถ่ายงานกับเสียขับ BM โดยงานนี้ชาวเน็ตได้มีการเผยข้อความการสนทนาของนางสาวเมฆสวรรค์ที่โพสต์หาช่างภาพถ่ายรูปในกลุ่มช่างภาพและในเวลาต่อมาก็มีชาวเน็ตและช่างภาพเข้ามาถามว่าเป็นงานหรอครับซึ่งสาวเมฆสวรรค์ก็ตอบกลับมาว่าถ่ายรูปเล่นค่ะและหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถล่มวิจารณ์หนักกว่าเดิมอาทิเช่นนางให้สัมภาษณ์ว่าไปถ่ายงานกับเสียเฉยๆแต่เรามีหลักฐานจากคอมเมนต์ของนางสรุปแค่ไปถ่ายรูปเล่นไม่ได้ถ่ายงานนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ